วันนี้นะคะเจ๊จะพาทุกคนกลับมารีวิวเครื่องสำอางในเซเว่นอีกแล้วเว้ยแต่วันนี้มา2แบรนด์คู่เพราะว่าเพิ่งออกมาใหม่เว้ยแล้วก็เจ๊เห็นมา2แบรนด์เอามารีวิว2แบรนด์เลยในคลิปเดียวสิ่งที่เจ๊เอามารีวิวก็คือตัวนี้จ้ามันเป็นที่เขียนคิ้วตัวใหม่นะคะตัวนี้เป็นของ Natrip ชื่อเต็มๆว่า Natrip Speedy Brow Powder รีสอร์ทเขียนคิ้วแบบผงแป้งให้สีคิ้วดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ตัวนี้เป็นของน้องฉัตรชื่อเต็มๆว่า Brow It By น้องฉัตร Professional Brow เป็น Series Easy Drawing Brow Shadow Dark Brow 2ตัวนี้นะ159เท่ากันเป๊ะเลยนะจ๊ะแต่ทีเนี้ยด้วยความที่มันมีคุณลักษณะคล้ายกันมากถึงแม้ว่าแพ็คเกจจิ้งมันจะต่างกันเยอะอะนะเจ๊ก็เลยเอามาทำรีวิวทดสอบ2แบรนด์ให้ดูกันเลยนะจ๊ะใครที่แบบว่าเฮ้ยเดินเข้าเซเว่นไปเจอที่เขียนคิ้วป้า159เท่ากันเอาอันไหนดีวะวันนี้แกจะได้รู้คำตอบเว้ยว่าอันไหนดีกว่ากันจ๊ะพร้อมแล้วไปดูจ้ะเขียนคิ้วตัวแรกนะคะนาทรีฟตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวที่ลักษณะเป็นทรงแท่งแต่ไม่ใช่ที่เขียนคิ้วแบบดินสออะงงไหมเดี๋ยวฉันจะเอาให้ดูข้างในถ้าเกลี่ยช่องมันนะก็จะเป็นแบบนี้ไปนอกดีกว่าแพ็คเกจของมันเป็นตัวนี้เว้ยนะตัวนี้นะคะซึ่งมันมีความแปลกของมันอยู่ตรงที่ดินปะมันจะเป็นเสียงลูกเหล็กอยู่ข้างในซึ่งตอนแรกคิดว่าเฮ้ยเป็นน้ำเปล่าวะแต่ไม่ใช่มันเป็นผงเว้ยพอเปิดออกมาปุ๊บมันจะเป็นอย่างนี้หัวมันนะเนื้อสีของมันเนี่ยเป็นฝุ่นมันเล็กมากแล้วก็แปะลงบนเนื้อปุ๊บมันติดสีเลยอะพอแตะลงไปปุ๊บเจ๊ขอขยี้นิดนึงเพื่อดูว่าเฮ้ยมันจะจางไหมมันก็จางนะจางแบบนี้แต่ก็ยังมีสีหลักติดอยู่บนเนื้ออยู่แปลกนะเพิ่งเคยเห็นดินสอเขียนคิ้วแบบนี้เช่นเดียวกันนะเจ๊ได้เขียนให้ดูแล้วนะคะอย่างแรกเลยสิ่งที่ควรระวังสำหรับคนที่ใช้ตัว Natrip Speedy Brow Powder นะแกจะต้องปัดขนคิ้วก่อนเพราะถ้าเกิดว่าขนคิ้วแกไม่เป็นระเบียบปุ๊บพอลงไปอ่ะอีตัวฝุ่นของสีเนี้ยมันจะไปติดตามขนคิ้วไงมันก็จะไม่เป็นทรงนะคะฉะนั้นจัดทรงให้คิ้วก่อนด้วยการใช้แปรงปัดเสร็จแล้วก็เอาตัวเนี้ยลงแนะนำให้ลงตั้งแต่กลางถึงปลายคิ้วก่อนนะเว้ยเพราะว่ากะน้ำหนักไม่ถูกมันจะกลายเป็นว่าหัวคิ้วก็ดำไปด้วยอ่ะมันจะเป็นการแบบเหมือนคนอารมณ์ไม่ดีตลอดทั้งวันอ่ะคิ้วเข้มตั้งแต่โคนจดปลายก็ไม่ไหวฉะนั้นลงกลางถึงปลายก่อนนะจ๊ะความดีงามของมันก็คือว่าแม้ในส่วนที่ไม่มีขนคิ้วมันก็สร้างสีให้ได้นะคะความยากของมันมีอยู่หน่อยนึงก็คือว่าด้วยความที่มันเป็นสีคิ้วฝุ่นมันก็เลยจะไม่คมเวลาเขียนคิ้วนู่นนี่เสร็จแล้วเก็บด้วยคอนซีลเลอร์ถึงจะกลับมาคมเป๊ะได้นะจ๊ะแนะนำเพิ่มเติมนิดนึงคือใช้มาสคาร่าคิ้วตามด้วยก็จะทำให้คิ้วดูมีทรงมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบรนด์แรกในส่วนของแบรนด์ที่2แกแบรนด์ของน้องฉัตรนะคะซึ่งตัวนี้เป็นรุ่นที่2ของเขามั้งเพราะรุ่นแรกอะเจ๊เคยทำรีวิวไปแล้วเป็นผงแล้วก็เป็นตลับพาเลตอย่างนี้เหมือนกันนะคะจะเป็นตัวที่มีถาด2สีแล้วก็มีแปรงมาให้วิธีการเขียนของเขามีบอกดิเรกชันมาให้ข้างหลังเรียบร้อยนะคะว่าให้เริ่มแบบไหนยังไงแล้วก็มีโทนสีมาให้ด้วยอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูแพ็กเกจกันว่า159ของน้องฉัตรจะเป็นยังไงเด้ออย่างแรกเลยนะคะที่ทุกคนเปิดออกมาแล้วจะต้องโอ้โหเหมือนเจ๊ก็คือถาดของเขาแม้จะเป็นพลาสติกแต่เป็นกำมะหยี่จ้ามันจะนุ่มๆแล้วก็ตรงเนี้ยความตลับมันจะเป็นทองๆเว้ยแกะออกมาปุ๊บเนี่ยแบบอู้หูหราหมาเห่ามากแล้วก็เปิดออกมาคือพูดเลยว่าตลับอะรุ่นนี้นะดูแน่นหนากว่ารุ่นแรกไฮโซกว่ารุ่นแรกเพราะรุ่นแรกมันจะเป็นตลับพลาสติกแล้วก็เป็นพลาสติกใสๆข้างหน้าใช่ไหมแต่อันนี้แบบไฮโซมากตัวแปรงเขาอะแปรงของน้องฉัตรฉันชอบอยู่อย่างนึงคือถึงแม้ว่ามันจะเป็นของราคา100กว่าบาทขายในเซเว่นน่ะแต่ว่าต้องยอมรับว่าของน้องฉัตรเวลาผลิตออกมาถึงราคาจะหลัก10หลักร้อยยังไงแต่ดีแปรงของนางเนี่ยรุ่นที่แล้วฉันใช้จนแบบมันเย็นมากอ่ะนานมากทำมาได้ในคุณภาพที่ดีเมื่อเทียบกับราคานะส่วนของตลับไม่ต้องพูดถึงตายไปเลยจ้าอันเนี้ย159ตีทุกแบรนด์แตกกระเจิงเพราะตลับไฮโซ มากนะคะแล้วก็ตัวสีต้องยอมรับว่าน้องฉัตรอ่ะเลือกสีได้ดีนะคะก็นางเป็นเจ้าแห่งคิ้วเนาะฉะนั้นสีของฝุ่นคิ้วที่นางใส่ลงมาในตลับก็คือสีที่เมื่อทาแล้วจะไม่หลอกตาคือบางแบรนด์มันแดงมากแดงจนรู้สึกแบบว่านี่คิ้วหรืออะไรวะซึ่งบางแบรนด์ก็ดำมากไปนะของน้องฉัตรจะอยู่ตรงกลางแล้วสีนี้ใช้เป็นตัวเชดดิ้งได้สบายๆในโทนสีของคนที่มีสีแบบผิวสีแทนถึงดาร์กแทนนะ
สบายๆจริงๆนะคะก็หลังจากที่เจ๊ลองเขียนนะคะเช่นเดียวกันของน้องฉัตรก็คือต้องใช้แปรงปัดขนคิ้วก่อนแล้วก็เวลาเขียนน่ะก็จะง่ายยิ่งขึ้นนะคะสีแรกที่ให้ลงก็คือสีน้ำตาลอ่อนๆให้ลงที่หัวคิ้วแล้วก็ร่างทั้งคิ้วก่อนแล้วค่อยใช้สีดำลงในส่วนกลางถึงปลายคิ้วที่ต้องการความคมมันก็จะทำให้ได้คิ้วที่ดูละมุนไม่ดูดุไปแล้วก็ไม่ดูปลอมไปนั่นเองนี่ก็คือในส่วนของน้องฉัตรนะคะ Blow It by น้องฉัตรซีรีส์ที่2ตัวนี้จ้ะเราใช้2อันมาแล้วนะเจ๊ขอตัดสินในส่วนของ first impression ก็คือการใช้งานครั้งแรกว่าของใครเป็นยังไงนะในส่วนของ Natrip เจ๊มีความแบบว้าวกับเขามากเพราะว่าตัวฝุ่นของเขาจับกับคิ้วกับเนื้อของเราได้ดีต้องพูดว่าจับได้ดีกว่าของน้องฉัตรแต่ด้วยความว่าตัวไอ้แท่งๆที่เขาให้มาเวลามันวาดอ่ะมันไม่สามารถสร้างทรงคิ้วได้ง่ายเหมือนตัวผู้กันที่น้องฉัตรให้มาเพราะว่าของน้องฉัตรให้มามันมีความแบนแล้วก็เวลาเขียนตรงปลายคิ้วอ่ะมันก็เลยจะคอนโทรลให้มันเป็นทรงคิ้วให้มีความคมได้ง่ายกว่าตัวหัวปากกาของนาทริปตัวนี้แต่ในส่วนของตัวฝุ่นการจับต้องยกให้นาทริปในส่วนของเฉดสีต้องยกให้น้องฉัตรเพราะว่าของน้องฉัตรมีให้เลือก2ระดับอ่อนไปเข้มแต่ของนาทริปต้องใช้วิธีการระบายหนักไปเบาเบาไปหนักอะไรประมาณนี้นะคะทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยถ้าเป็นเจ๊ถือเงิน159บาทในมือละซื้อได้แค่อันเดียวเจ๊จะเลือกซื้อของน้องฉัตรเพราะอย่างแรกแรงโอเคสีมี2สีไฮโซเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลก็คือเป็นของน้องฉัตรนะจ๊ะแต่ว่าอย่าเพิ่งดูแต่รูปรักภายนอกเราต้องมาทดสอบว่าในสภาพอากาศร้อนมีเหงื่อเยอะคนเหงื่อเยอะแบบเจ๊นี้ที่เขียนคิ้วทั้ง2อันพอเจอน้ำแล้วเจอการสาบแล้วมันจะหลุดออกไปแค่ไหนตามไปดูในส่วนของการทดสอบกันกับน้ำกันเด้อเนื่องจากตะกี้นี้จะไปถ่ายรูปมาแล้วก็แบบร้อนมากร้อนแบบผมเปียกหมดเลยเห็นปะเนี่ยนี่คือความเหงื่อที่ออกตะกี้นี้ซับเหงื่อกันแบบมโหฬารมากอะเจ๊ก็เลยอ่ะมาสรุปผลให้ดูด้วยว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ที่เขียนคิ้วของนาทริปกับของน้องฉัตรไปข้างนอกแบบผลของการหลังจากซับเหงื่อเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะอ่ะมาดู2ข้างกันเลยข้างนี้ของนาทริปข้างนี้ของน้องฉัตรคือเห็นได้ชัดมากอะว่าข้างของน้องฉัตรอะมันจะมีความหลุดออกไปเยอะแล้วนะอันนี้คือเจ๊ไม่ได้ใช้ตัวท็อปโค้ทคิ้วอะไรช่วยเลยนะเพื่ออยากจะดูเฮ้ยมันอยู่ยังไงนะแต่ของนาทริปยังค่อนข้างสมบูรณ์เด้ดูดิขนตรงขนตาหลุดหมดแล้วนะจ๊ะนาทีนี้จากเหงื่อของเจ๊นั้นเจ๊ปล่อยเลยนะปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติเลยนะเอออะนี่คือผลหลังจากที่ซับเหงื่อนะจ๊ะมาสรุปกันนิดนึงในรอบสุดท้ายในการทดสอบจากการซับเหงื่อนั้นปรากฏว่าของนาทริปยังอยู่แบบสมบูรณ์มากเลยอะดูดิส่วนของน้องฉัตรนั้นหลุดออกไปเยอะแล้วนะถ้าเกิดใครที่คอนเซิร์นเรื่องนี้ของนาทริปชนะจ้ะในรอบนี้นะจ๊ะเจ๊ขอสรุปนะคะในเรื่องของแพ็กเกจจิ้งนั้นของน้องฉัตรอะชนะนะจ๊ะแล้วก็ในเรื่องของเนื้อในเรื่องของสีของน้องฉัตรโอเคเพราะมี2สีแต่เรื่องของเนื้อเนี่ยนาทริปต้องให้เพราะว่ามันติดหนึบจริงนะคะการหัวแปรงหรือแปรงที่เขาให้มานั้นของน้องฉัตรโอเคเพราะว่ามันเป็นความแบนเวลาวาดโครงคิ้วมันก็เลยจะง่ายกว่านะจ๊ะแต่ในรอบสุดท้ายในเรื่องของความกันน้ำของนาทริปชนะไปจ้าเจ๊ก็หวังว่าข้อมูลที่เจ๊ทดสอบให้ดูในวันนี้เนี่ยจะช่วยในการตัดสินใจซื้อของทุกคนได้ไม่มากก็น้อยนะเพราะว่าทั้ง2ตัวนี้ขายในเซเว่นเหมือนกันราคา159ทุกันไม่เป๊ะเลยจ้ะก็ถ้าเกิดว่าใครอยากให้มาดามเมาส์ทำทดสอบตัวไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนี้นะจ๊ะแล้วก็ฝากกด Subscribe กันด้วยจะได้เจอกันบ่อยขึ้นแล้วก็ฝากคลิปต่อไปของเจ๊ด้วยนะจ๊ะวันนี้มาดามเมาส์ขอลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้ะ